มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะโดนส่งบำบัดจิต45วันนะคะหนุ่มแว่นหัวร้อนเครียดจัดค่ะโวยวายวิ่งชนสิ่งของในโรงพยาบาลพ่อแม่ต้องปลอบค่ะจากกรณีหนุ่มแว่นนักเรียนนอกหัวร้อนขับเก่งป้ายแดงด่ากลาดรถกระบะคู่กรณีที่เฉี่ยวชนด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะคะก่อนที่จะถูกตำรวจดำเนินคดีค่ะโดยล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าวันที่25ตุลาคมตำรวจสภ.พุทธมณฑลประสานเรื่องผัดฟ้องฝากขังก่อนคุมตัวไปยังสถาบันกัลยาราชนครินทร์ตามคำร้องของมารดาเพื่อรับเข้าการบำบัดรักษาซึ่งแพทย์ระบุนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง45วันค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าหนุ่มแว่นเกิดอาการเครียดจัดค่ะโมโหอย่างรุนแรงเอะอะโวยวายวิ่งชนสิ่งของภายในห้องควบคุมนะคะจนสุดท้ายพ่อและแม่ต้องเข้าไปปลอบให้อารมณ์เย็นลงค่ะโดยหลังจากแพทย์บำบัดรักษาจนหายดีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรับตัวไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ